บางมันเฮียบางมันลายเธอคงเข้าใจใช่ไหมเธอยังทนอยู่ทำไมบางทำให้เธอเสียใจขอโอกาสอีกได้ไหมโอเคก็สวัสดีทีสายเกทุกท่านด้วยนะครับมาดูกลุ่มโกทามรอบเย็นของเราวันนี้เพื่อนครับหลังจากเซิร์ฟเวอร์ปิดปรับปรุงมามี PG 4เกมโจ๊กเกอร์4เกมแพ็คเมติก4เกมดังนี้เพื่อนครับแต่เกมที่เราจะมาเล่นวันนี้ก็คือเจ้าคลิปน้ำเต้าปูปลาอีกแล้วนะพี่วังรู้สึกว่าติดใจเพื่อนครับต้องมาลองกันอีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครสนใจเข้ากลุ่มก็ไปดูคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนรับชมก็มาเพื่อกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่หลังด้วยนะครับและเช่นเคยนะไม่แนะนำให้ตัวแบบได้ทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมมาเพื่อนครับกับทุน100เหมือนเดิมกับเกมน้ำเต้าปูป่านะพี่บังแม่งข้างชักจะติดใจชักจะชอบอ่ะวางที่บอกครับพี่บังจะมาลองเล่นแบบทุนน้อยดูให้ดูนะแบบเล่นแบบธรรมดาเล่นทั่วไปว่าเกมเนี้ยมันเหมาะสำหรับสายปั่นโดยแท้ถูเพื่อนครับนะวันนี้พี่บังก็เริ่มที่เบ็ด1บาท30หมุนจัดไปเปิดโทโบนะแล้วอย่างหนึ่งเลยที่หลายๆคนพูดว่าเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าสเก็ตเตอร์ลง2ตัวมึงไม่ต้องลุ้นตัวที่3เพื่อนครับมันไม่เคยลงนะมันไม่เคยมีจริงแต่ถ้าใครเคยลงคอมเมนต์บอกจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันก็มีลุ้นอยู่บ้างเพราะพี่บังลองแล้วหลายรอบแล้วไม่เคยเลยครับไม่ว่าคือแบบมาตุบตับตุบตับตุบตับแต่ไม่เคยจะลงถ้ามันจะลงมันจะมาทีเดียว3ตัวเลยเพื่อนครับนะเป็นเกมที่บอกเลยว่าฟรีสปินของมันอะไม่ได้หวือหวาไม่ได้หวือหวาเพื่อนครับเกมนี้นะฟรีสปินของมันไม่ได้หวือหวานะเราเน้นปั่นยืดระยะครับเป็นเกมเรียกว่าเล่นเน้นปั่นยืดระยะครับยิ่งเรายืดระยะได้ดีแค่ไหนโอกาสก็จะอยู่กับท่านสูงเพื่อนครับนะเพราะมันเป็นเกมอะไรหนึ่งเป็นเกมที่มีสัญลักษณ์ซ้ำกันเยอะตัววายลงบ่อยสเก็ตเตอร์ลงไม่ยากเลยครับฟรีสปินเข้าง่ายนะแต่อย่าลืมว่าบางที่บอกครับมันไม่ได้จ่ายหนักมันจ่ายแหละแต่มันแล้วแต่เนาะจ่ายมากจ่ายน้อยแต่จ่ายแบบเวอร์วังไม่มีนะไม่มีนะพี่บางสังเกตแล้วไอ้ที่ว่าทำเป็นอินฟินิตี้รูปหัวใจอะแบบไม่มีวันหยุดอะสุดท้ายไม่เกิน12หมุน8หมุนอะไรประมาณนี้แหละเพื่อนครับมามาแล้ว1ลุ้นเอามาลองดูซิว่ามันจะลงไม่ลงอ่ะนั่นไงเห็นไหมไม่มีจริงนะครับอย่าไปดีใจนะอย่าตื่นเต้นครับถ้ามันจะมามันมาเลยครับเราไปลุ้นแบบนี้ดีกว่าเพื่อนครับหน้ากระดานสวยๆคูณดีๆนะแบบเต็มกระดานเต็มแข็งแบบเนี้ยแบบนี้น่าลุ้นกว่าเพื่อนครับจ่ายดีกว่าเยอะเออนั่นเอาไงล่ะโอ้โหเออแบบนี้น่าลุ้นกว่าอีกเพื่อนครับมัฟก็ให้ครับอื้อหือเบ็ด2เลย5หมุนยังไงต่อไล่เบ็ดไปเพื่อนครับเล่นกันแบบคำๆนะทุนร้อยครับเพื่อนครับชอบครับเกมนี้รู้สึกว่าท่านชอบจริงๆเวลามันรวบเต็มกระดานสะใจดีฮะปั๊บดูฮะยังไงต่อโอ้โหนึกว่าน้ำเต้ากูจะลงเฮ้ออ่ะลองดูเบ็ด3 30หมุนเพื่อนครับไปกันเรื่อยๆนะไม่ได้อะไรครับเพื่อนครับอยู่ในฟีเวอร์ครับเกมนี้เลยมาเล่นอีกรอบเกมใหม่มาต้องรีบเล่นมั้งครับก่อนที่มันจะไม่จ่ายนะใหม่ๆมันจะมาดีฮะจริงหรือเปล่าไม่รู้ลองไปดูกันได้เออไปบังเล่นแล้วเมื่อวานฟุกว่ะทุนร้อยเบ็ดสิบจัดมาให้นะเห็นเปล่าว่าแตกไม่เวอร์วังนะแต่โอเคอยู่ถือว่าโชคดีอยู่เพื่อนครับแต่ไม่ได้เวอร์วังเนาะไม่ได้ได้เยอะแบบเวอร์วังครับได้เปล่าเท่าไหร่วะพันต้นๆพันสองปะเออเบ็ดสิบนั่นน่ะอ่ะลุ้นฟิลิปปินส์อีกแล้วไม่มีจริงมั้งครับไม่ต้องตื่นเต้นถ้ามันจะมามาทีเดียวครับ3ตัวเลยปุ้มนั่นไงพูดแล้วไม่ขาดคำมาแล้วครับฟรีสปินแรกของเรามาดูว่ามันจ่ายเท่าไหร่ โอ้ยนี่ครับมันจ่ายแบบเรื่อยๆครับมันจะค่อยๆจ่ายค่อยๆจ่ายค่อยๆจ่ายนะแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจ่ายทุกไม้จ่ายทุกไม้แต่คอมโบแค่ไหนไม่มั่นใจแต่มีคำนวณเกือบทุกไม้ครับไม่ค่อยจะหลุดนะในฟรีสปินมันเนี่ยแต่มันแบบนี่ฮะประมาณนี้ครับไปเรื่อยๆตามคูณเนาะเออไม่ได้แบบมาทีเดียวเป็นพันแบบนี้ยังไม่เจอนะแบบรวบใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ไม่มั่นใจว่าถ้าเบ็ดสูงจะเป็นยังไงครับเพื่อนครับลองดูตอนนี้ก่อนแล้วกันนะเหลือเท่าไหร่ไม่มีเหลือเท่าไหร่อะไปแล้ว5หมุนของเขาจะเป็นจะใช้คำว่าเหลือไม่ได้อยู่ที่คูณ9ครับตอนนี้ฮะลุ้นไป3หัวใจครับไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อย
ที่บางอ่ะหวังอย่างเดียวก็คือต้องให้แบบคูณทั้ง12 13 14 15ขึ้นแล้วแบบรวบแบบเต็มกระดานเออแบบนั้นแหละน่าลุ้นครับน่าลุ้นจริงๆแบบนั้นแหละแต่น่าจะยากอยู่เหมือนกันนะยังมองว่ายิ่งคูณเยอะมันยิ่งไม่จ่ายมันยิ่งไม่คำนวณให้นะสังเกตได้เลยนานเอาแล้วไงผมพูดไม่ขาดคำพอคูณ14แล้วเล่นกูเลยไหมโอ้โหพูดเหมือนตาเห็นครับจบที่170เป็นไงคูณเบ็ด3คือมันก็โอเคอะ170อะได้อยู่อะแต่คือแบบมันไม่ได้แตกไงแบบเอ้ยเขาฟีลบินลุ้นแตกยากครับเพื่อนครับไปลุ้นเอาข้างนอกครับของแท้กว่านะนะโอ้พูดมันรู้เลยอะเมื่อกี้ว่าแบบพอคูณเริ่มเยอะมันเริ่มไม่คำนวณแม่งจริงว่ะเบ็ด3เหลือ10หมุนสุดท้ายเพื่อนครับเป็นยังไงต่อทุนร้อยครับวันนี้ทุนร้อยครับทุนร้อยเหมือนเดิมนะแบบไล่เบ็ดปั๊บดอกนี้สวยทุนร้อยแบบไล่เบ็ดนะครับ4หมุนวายมันลงบ่อยสวยอุ้ยกุ้งดอกนี้โอ้โห36เข้าท่าฮะแบบนี้เข้าท่าเพื่อนครับปูลงปั๊บโอ้โหไปอีก67นับเป้ามาอีกโอ้โห129แล้วยังไงโอ้โหนี่ครับสิ่งที่พี่บางรอคอยครับนี่ครับสายปั่นอย่างเราต้องแบบนี้เพื่อนครับรอจังหวะเดียวที่มันจ่ายครับเพื่อนครับต้องประมาณนี้ฮะสิ่งที่เรารอคอยครับโอ้โหได้เยอะกว่าเข้าฟรีอ่ะคิดดูแล้วกันเอออื้อหือนี่เลยฮะนี่เลยครับสิ่งที่รอครับโอ้โหเมื่อกี้มาแบบคอมโบแบบหยาบๆนะหาไม่ได้แน่นอนเมื่อครับในฟรีจะเป็นแบบเนี้ยเพราะคูณมันทะลักคูณมันเยอะเกินมันไม่จ่ายแน่นอนนะมันไม่คำนวณมาให้ครับเพราะนั้นสายปั่นเน้นเอามี2ทางเลือกสำหรับสายปั่นนะครับก็คือ1กระโดดเบ็ดครับปั่นเก็บมันแบบได้ทุนดักประมาณ1เท่าแล้วลองกระโดดเบ็ดเพื่อหวังม้าใหญ่จากข้างนอกเนาะกับ2ก็คือแบบนี้ครับค่อยๆไล่เบ็ดไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อนครับจะกดมือโทโบหรืออะไรก็แล้วแต่เราเลยครับมันเป็นเกมที่เรามองว่าเฮ้ยมันน่าสนใจครับเพราะว่า1คือมันยังเป็นเกมใหม่มันจ่ายค่อนข้างคำนวณดีจ่ายดีนะมีคำนวณติดกับทุกไม้เพราะมันเกมใหม่2มันเกมที่มีสัญลักษณ์มาอีกแล้ว1ฟรีสปินเป็นเกมที่มีสัญลักษณ์ซ้ำกันเยอะเลยโอกาสเวลาคำนวณมันค่อนข้างแพงและ3คือนี่ครับฟรีสปินลงง่ายครับเพราะมันจ่ายไม่เยอะฟรีสปินมันจะลงง่ายมากเพื่อนครับแล้วก็ข้อคิดเห็นอย่างนึงเลยก็คือถ้าสเกตเตอร์มา2ตัวไม่ต้องลุ้นตัวที่3ไม่เคยลงแม่งพูดกันเป็น100เสียงว่าไม่เคยลงเพื่อนครับนี่นะสิ่งที่บางจับได้จากเกมนี้นะที่บางเลยชอบครับสำหรับคนทุนน้อยๆนะเล่นเกมประเภทนี้ยังบอกเลยว่าถ้าใจเรานิ่งพอนะไม่แพ้ความโลภนะยังไงก็ได้กำไรนะครับแต่ได้ไม่มากนะบอกก่อนนะได้ไม่มากนะ 2-3 เท่าโอกาสได้มีแน่นอนครับสำหรับเกมนี้ 2-3 เท่ามีแน่นอนสำหรับเกมนี้เพื่อนครับได้ไม่มากนะแต่ใจเราต้องนิ่งเพื่อนครับอย่าพยายามถ้ากระโดดเบ็ดได้ไหมได้แต่คุณต้องมั่นใจแล้วว่าถ้ากระโดดเบ็ดหมดอย่าไปโทษใครนะโทษตัวเองนะแต่ถ้าคุณเล่นไต่ไปเรื่อยๆอ่ะโอกาสรอดสูงครับเกมนี้นะแนะนำเพื่อนครับพี่บางเล็กคอมเมนเด็ดมาเลยครับน้ำเต้าปูปลาครับสายปั่นอย่างแท้จริงครับจัดมาดอกนี้เป็นไงล่ะโอ้โหดูครับดูแล้วกันว่าแตกเมื่อกี้พี่บางอะไรนะแตกนอกมาได้200กว่านี่ดูแล้วกันนะครับเข้าฟรีสปินได้ประมาณ100นิดๆครับไม่เกินนี้ไม่เกินนี้แน่นอนครับสำหรับเบ็ด3เชื่อได้เลยเพื่อนครับนั่นไงแล้วยังไงเป็นไงล่ะ148โอเคครับแต่เราไม่เสียอะไรเพราะเราไม่ได้ซื้อก็ถือว่าเป็นบิ๊กโบนัสไปสำหรับวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ดีกว่าเพื่อนครับพาทุนมา100เข้าฟรีเบท3 2รอบแตกนอกไป1รอบจบที่637นะครับโอเคสำหรับวันนี้สุดท้ายก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับไปเช่นเคยนะไม่แนะนำให้เรียนแบบและทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผม